ฮ่าทักทายทุกท่านนะครับอ้าวเปิดแล้วนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สพิเศษนะครับไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่สร้างอาชีพก่อนที่จะมาเป็นสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเป็นสินแสที่ดูฮวงจุ้ยโง่เฮงและแอสโทรโลจีเหมือนในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเป็นนักพยากรณ์นะครับของโรงแรมมนเทียนได้รับคัดเลือกเข้าไปที่โรงแรมมนเทียนนะครับเป็นนักพยากรณ์ที่ดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีมาก่อนอยู่ที่นั่นถึง6ปีเต็มตั้งแต่ปี2540ถึงปี2546นะครับเพื่อนๆอาจารย์ที่น่ารักของผมก็เป็นระดับซื้อแปรฝีมือชั้นครูทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคอร์สออนไลน์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ตรงนี้นั้นผมเอาประสบการณ์ที่ผมเคยดูสมัยโรงแรมมนเทียนนะครับที่ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมนะครับมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่นะครับเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นประดับความรู้หรือเป็นอาชีพก็ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม LINE ID ที่แจ้งไว้ตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับลัคนาราศีถัดไปนะครับคือลัคนาราศีอะไรถัดจากสิงห์นะลัคนาราศีตุลมาแล้วลัคนาราศีตุลนะครับคุณนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับลัคนาราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในช่วงเดือนมิถุนายนมันก็ไม่ได้ราชาโชคตั้งแต่ต้นเดือนหรอกนะมันสักพักหนึ่งถึงจะได้ราชาโชคเนี่ยเข้าใจไว้ก่อนล่ะนะฮะดาวเจ้าเรือนของคุณไปเป็นราชาโชคแล้วก็มีดาวอาทิตย์ไปเป็นราชาโชคอีกอยู่ในภพสุภะนะครับเท่ากับว่าทั้งดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคในภพสุภะซึ่งหมายถึงความโชคดีต่างๆยังรวมความไปถึงดาวศุกร์ซึ่งก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุลจึงได้รับอานิสงส์นี้นะครับทำให้กิจการงานหรือการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับได้รับความสำเร็จดีนะครับนะครับอ้าวชาวตุลนะตั้งใจฟังให้ดีนะนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลอีกเช่นกันความโชคดีตรงนี้คือดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์ต่างก็ตีโกนทำมุม120องศากับชาวลัคนาราศีตุลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีความสำเร็จจากการอุ้มสมจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามพยายามนะครับขอความเห็นชอบพยายามคุยพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้บางทีก็ต้องแกล้งทำเป็นโง่ๆเพื่อไปขอความเห็นเขาให้เขารู้ดูว่าเราเนี่ยมันไม่มีพิษมีภัยมันซื่อบื้อมันโง่เขาจะได้แนะช่องทางต่างๆที่ดีให้คุณนะถ้าไปทำฉลาดมากๆเนี่ยบางทีก็เห็นคุณฉลาดแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะมาแนะนำอะไรคุณอ้าวนะฮะพี่มงคลเขาก็ยังไม่จบเรื่องเจิมนะฮะอันนี้อะไรนัทมนผมเจอมีแต่ได้ลุ้นนะอาจจะไปเจิมใครจะไปลุ้นกับใครอีกแล้วน่ากลัวชิบหายเลยตรงเจิมของคุณมงคลเนี่ยนะฮะเอ้าต่อไปคือชาวลัคนาราศีตุลที่ผมพูดถึงนี้นะครับช่วงวันที่1จนถึงวันที่10 1ถึง10ความรักไม่ค่อยแฮปปี้นะความรักไม่ค่อยราบรื่นนะครับความรักไม่ค่อยแฮปปี้ความรักไม่ค่อยราบรื่น
แล้วก็ดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวอังคารโคจรไปเป็นนิดยังโชคดีนะที่ไปอยู่กับดาวศุกร์แต่ก็ยังเป็นนิดก็ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความรู้สึกว้าวุ่นหัวใจยังไงชอบกลมีความรู้สึกว้าวุ่นหัวใจยังไงชอบกลนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลนั้นระวังนะครับระวังความคิดของตัวเองให้มากนะระวังความคิดของตัวเองให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักทำให้มีเรื่องไม่สบายใจจุกจิกใจอยู่เสมอนะครับพอมาถึงวันที่11จนถึง20ช่วงนี้กลับดีขึ้นนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานหรือการติดต่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้นะครับที่จะทำให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกแฮปปี้สบายใจขึ้นรู้สึกซักเซสมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวเมื่อกี้เจอไปคนแล้วนี่คุณจักรจิตก็จะไปร่วมประชุมไปเจอมาเขาอีกแล้วในหน้ากลัวทั้งคู่เลยเนี่ย โอ้ตาย นะครับอ้าวต่อไปนะครับพอ21จนถึง30 21จนถึง30ช่วงนี้รายจ่ายจะเยอะแต่อินคัมก็จะเยอะเช่นกันชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่จะมีโชคดีจากงานที่เกี่ยวกับออนไลน์โชคดีจากงานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรืออะไรที่เป็นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่คิดจะค้าขายทางออนไลน์มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จดีนะขอให้ชาวตุลสบายใจได้เลยมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จดีและเป็นความสำเร็จที่เหมือนกับว่ามันสามารถจะต่อยอดได้ในอนาคตส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมจะบอกให้ฟังแบบนี้มันกึ่งดีกึ่งเสียคือดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยมันไปเป็นนิดนะครับองศาไปเป็นนิดคือองศามันอ่อนด้อยไปนิดนึงแต่ก็ยังโชคดีที่ไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรในความที่ไม่ค่อยแฮปปี้นักเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ดีอยู่บ้างนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลตัวคุณเองเนี่ยแหละมีเสน่ห์ตัวคุณเองเนี่ยแหละมีเสน่ห์นะครับแต่การที่มีเสน่ห์ของคุณนั้นมันมักจะไปดึงดูดเอาคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบนะครับมันจะไปดึงดูดเอาคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีตุลนะครับอ้าวจบจากลัคนาราศีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล